ตื่นเต้นอันนี้ที่ร้านนะคะหนุ่มเลยครับอ่านยังไงให้เรียกแขกมาได้ไหมอ่ะรับพี่เมย์ครับลงเรียกแขกให้แล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแฟนเพจข่าวสดทุกคนเลยครับมีภาพไหมคะมีภาพแบบว่าเปิดตัวประจำตัวข้าหนุ่มเลยไม่มีอยู่แล้วพวกเราอะไรยังไงไหนไหนก็ไหนแล้วเอาไปคิดภาพจะมาไปแถวนี้หันมองหันมองยืนเรายื่นห้าออกไปคุณมันจะสตาร์คุณมีประสบการณ์เจนเมทีท่าคุณเยอะอยู่แล้วเหมือนประมาณว่าเปิดตัวห้าหนุ่มพระเอกดาวรุ่งรายการนี้ห้าประจำรายการโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยผมว่าเริ่มไลฟ์ประมาณนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีแต่ว่ารอบหน้าผมจะมีให้ครับคิดมาด้วยนะคุณเป็นคนพูดอ่ะคิดแล้วทำไหมล่ะได้ดีครับผมอ่ะโอเคครับสวัสดีค่ะนุ่มๆสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับแฟนเพจข่าวสดของเราหน่อยครับผมตีพลพัฒน์ศิขจรเดชาครับครับผมไบร์ทนรพันธ์วิไลพันธ์ครับครับสวัสดีครับผมตรงๆกฤษกรกนกธรครับสวัสดีครับฟิล์มธนพัฒน์ครับสวัสดีครับเหม่งสรันนรพัฒน์กุลครับเย่หน่อยเย่ข้าวเป็นยังย่างย่างครับหิวข้าวครับส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาได้นะครับอยู่ที่ตึกครับหิวอะไรหิวอะไรหิวอะไรหิวข้าวครับ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 ผมโอเคพูดถึงรายการเรียกว่าเป็นการรวมตัวของ5พระเอกดาวรุ่งช่องวันกับวาไรตี้ใหม่ภารกิจชีวิตนอกจอพูดถึงหน่อยค่ะว่าเป็นรายการยังไงต้องการอยากให้เห็นอะไรใน5หนุ่มนี้ผมเรียกว่ามันเป็นเรียลิตี้มากกว่าวาไรตี้ครับเป็นเรียลิตี้เป็นเรียลิตี้เพราะมันเป็นรายการที่มันไม่มีสคริปต์อะไรเลยก็คือเราก็ไปทำนู่นทำนี่ทำภารกิจที่เขามอบหมายมาโดยจะมีกล้องประมาณ10ตัวได้วิ่งตามเก็บใช่ครับมีโกโปรอยู่ทุกที่ก็จะเป็นรายการที่เราจะพูดจะทำอะไรก็ได้ในรายการนั้นๆเพื่อให้พิชิตภารกิจได้ก็จะได้รับโจทย์มาจากโทรศัพท์1เครื่องที่พวกเราจะได้รับโจทย์มาซึ่งคนนั้นก็คือบอสซึ่งเราตามหาอยู่ครับบอสคือใครซึ่งหลักๆรายการก็จะทำให้ทุกๆคนได้รู้จักพวกเรามากขึ้นครับเราได้เห็นตัวของพวกเราจริงๆเวลาอยู่ร่วมกันเวลาเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้ไขเฉพาะหน้ายังไงจะมีวิธีการรับมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเห็นตัวตนของพวกเราทั้ง5คนที่ไม่เคยเห็นในจอทีวีในละครไม่เห็นในละครไม่เห็นในรายการเนื่องเพราะเราไปอยู่ในรายการนี้แทบจะเป็นพวกเราเกือบ 100% เลยในรายการของที่เรียกว่า 100% 100% เลยก็ได้ครับ 100% ครับ 100% ครับพี่ครับเดี๋ยวไปทิ้งไว้นิดนึงก็ได้ครับเผื่อออนไปแล้วอะไรมันไม่ดีก็ไม่ใช่ครับเขาสั่งมาใช่เขาสั่งมาใน 100%แข่งกั๊กนี่หว่าแข่งกั๊กไปก่อนเราไม่ไปสุดอ่ะก็เรียกว่าในบทพระเอกในจอเป็นยังไงนอกจอจะเห็นอีกแบบหนึ่งที่แฟนๆไม่ได้เคยได้เห็นใช่ใช่เพียงมีความเป็นพระเอกอยู่ใช่ป่ะพระเอกนอกจอถามจริงว่าเหลือเหรอก็ยังมีแล้วมีแล้วมีความเป็นตัวเราดีกว่าอันนี้ความเป็นตัวเราที่ว่านี่คือแต่ละคนโชว์สไตล์ออกมามันเป็นตัวตนยังไงคือมันไม่ได้ตั้งใจมาโชว์สไตล์ขนาดนั้นมันก็คือขายวิธีการแก้ปัญหาของเรามากกว่าวิธีการรับมือของเราจริงๆวิธีรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เราอาจจะไม่มีวันได้เจอในชีวิตจริงเลยหรือว่าประสบการณ์ที่ของพี่ชอบว่ะไอ้เทปเดียวพี่อ่ะประสบการณ์แบบที่ชีวิตจริงเราไม่มีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ครับเป็นภารกิจที่แต่ละภารกิจมันก็จะแบบไม่เหมือนกันเลยเขาเรียกมาให้แบบคือทีมงานเป็นคนจัดสรรด้วยแหละเนอะถูกไหมว่าใครเหมาะกับอะไรอะไรเงี้ยแล้วภารกิจแต่ละภารกิจพวกเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้แต่สคริปต์ไม่รู้แม้แต่ว่าเราเจอใครจะไปทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราต้องใช้ความเป็นตัวเองหรือความทักษะของโดยเฉพาะของตัวเองเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาพวกเนี้ยครับใช่ครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่ๆครับจริงๆมันคือการที่แบบพวกเรา5คนเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกันมาอยู่ด้วยกัน5คนแล้วก็เหมือนมีกล้องมาตั้งถ่ายแค่นั้นเองครับแล้วก็คนที่ดูเราเนี่ยจะรู้จักเรามากขึ้นเหมือนแบบว่าคนที่ดูเนี่ยได้เป็นเพื่อนเราด้วยได้อยู่กับพวกเราตลอดเวลาจริงๆก็คือพวกเรานี่แหละที่มาอยู่5คนแล้วจะสนุกสนานแค่นั้นเองเห็นทีเซอร์ออกมาแล้วว่าแต่ละคนได้มีมิชชั่นยังไงบ้างอันที่ตรงๆก่อน
เห็นคุณไปเป็นผู้จัดการโฮเทลอะไรไหมคะเป็นยังไงครับโอ้โหยากครับต้องบอกว่ายากมากซึ่งผมได้มีโอกาสไปเป็นเจ้าของโฮสเทล1วันซึ่งมันยากมากจริงๆเราไม่คิดเหมือนกันว่าณวันนึงเราจะได้มาทำอะไรแบบนี้ครับแล้วพอเราได้ไปทำแล้วมันได้ไปเจออะไรที่แบบโหเป็นแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยการเป็นเจ้าของนี่มันขนาดนี้เลยเหรอมันรู้สึกท้าทายแล้วมันทำให้เรามีความสุขในสิ่งที่เราอยากทำมานานแล้วเหมือนกันครับในสิ่งที่ผมได้รับโจทย์เนี้ยครับผมเลยรู้สึกว่ามันสนุกตรงที่เราได้มาลองอะไรที่เราเคยที่เราเคยคิดว่าเราอยากทำมันฟินนะคะเป็นพ่อเลี้ยงพี่เลี้ยงเป็นแดดดี้ครับใช้คำว่าเป็นแดดดี้เป็นแดดดี้เป็นไงคะบทบาทของคุณพ่อจำเป็นเหนื่อยครับเหนื่อยมากเพราะว่าการที่ต้องไปเลี้ยงเด็ก1คนเนี่ยว่าเหนื่อยแล้วแล้ววันนั้นเลี้ยงเด็กเยอะมากแต่คุณพ่อจำเป็นแล้วแบบไปเลี้ยงเด็กอยู่1วันนะครับปกติเคยเลี้ยงเด็กมาก่อนมั้ยปกติไม่เคยครับปกติให้อดตังปกติเอาเลขบัญชีมาแฮ่อะไรครับเนี่ยปกติรักเด็กอยู่แล้วเป็นคนชอบเด็กครับชอบเด็กตัวเล็กๆแต่ว่าครับมันนอนครับก็ครับแบบรับรู้เด็กตัวเล็กเด็กตัวเล็กยังเด็กอุ้มตัวเล็กๆใช่นี่ขนาดตอนนี้ยังแบบอันนี้กันนะแล้วในตอนนั้นจะขนาดไหนก็มันก็มีบางอย่างนี่แหละครับไม่ได้เหมือนกันครับนี่แหละครับมันคือความสนุกของรายการนี้ครับมันจะเป็นอะไรที่มันจะยิ่งกว่านี้อีกครับใช่ครับคอนเซ็ปต์คือล้มแล้วซ้ำครับใช่ครับไม่มีล้มแล้วช่วยครับวันเองครับคุณแซวเขาแล้วเป็นยังไงของตัวเองภารกิจตัวเองเฮ้ยบอกได้แล้วผมอะดีเซอร์ไม่ออกนะยังไม่ออกเนาะก็เต็มนิดนึงเอาเป็นว่าโอเคพร้อมหมดแล้วได้ได้นิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเอาเป็นว่าพอแล้วนิดเดียวแล้วโอเคพี่ต่อเลยอะอัจฉริยะอัจฉริยะบอกว่าอัจฉริยภาพของผมหมออัจฉริยภาพอ่ะเขาให้คนอื่นพูดโอเคตัวเองพูดพูดผมไปดิอ่าเงียบกันหมดเลยครับแปลงอ่ะไปของคุณตีต่อตีเนี่ยคุณเห็นทีเซอร์คุณถึงแซ่บมากนี่คือเป็นพี่แซ่บอะไรนะพี่คุณแซ่บอ๋อขอบคุณครับครับยังอื่นแซ่บป่ะอะไรอ่ะไม่รู้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสมัยยากอ๋อที่ว่าหุ่นแซ่บหมายถึงทำกับข้าวแซ่บไหมอะไรอย่างงี้เทปรวมทุกคนก็โชว์หุ่นเหมือนกันครับแต่คุณจะโดดเด่นสุดไหมไม่หรอกเทปเดียวไม่ต้องผอมตัวตรงๆงั้นยอมไหมคะโอ้ยอมครับคนนี้เขาที่สุดครับที่สุดจริงที่สุดชอบเลยทำไมอ่ะดีครับดีครับใบของใบยังไม่ถ่ายฟ้าพูดตามความจริงไงก็จริงๆคืออยู่สุดท้ายไม่ถ่ายไม่เสร็จไม่ถ่ายไม่เสร็จอยู่ในออนไลน์ถึงว่าเหลือเทปเดียวแต่ว่าก็จะมีแบบรวมกันอยู่แต่ว่าวิชั่นของใบยังไม่ได้คือเทปแรกที่ทุกคนจะได้ดูแน่ๆครับเทปรวมแล้วเราก็จะแล้วเราไปถ่ายกันแล้วเทปเดียวแต่ว่าใบเนี่ยยังไม่ได้ไปถ่ายครับซึ่งใบทำไมถึงยังไม่ได้ไปถ่ายนั้นเพราะว่าของใบเนี่ยน่าจะจัดหนักครับเขาเลยคิดกันเยอะหน่อยน่าจะหนักเพราะทุกคนบอกไว้หมดแล้วครับนอนเยอะๆบอกเลยว่านอนเยอะๆอะไรเยอะพูดน่าจะนอนเยอะๆทุกคนเจอมาหมดแล้วเหรอใช่แล้วเราจะไม่บอกกันครับว่าเราไปเจออะไรกันมาเพราะว่าเราบอกว่าเราโดนปรับครับใช่ครับคนปรับนั่งแค่ท่องไปได้นะยุ่งอ่ะใน5หนุ่มนี่คือเรียกว่าใครเป็นพี่ใหญ่สุดคะในนี้อายุใช่ไหมรอเชิญฟังพี่ฟิล์มครับพี่ฟิล์มพี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่สุดวันนี้วันเกิดคุณฟิล์มด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์รอเชิญฟังวันนี้วันเกิดพี่ฟิล์มนะครับวันนี้วันเกิดพี่ฟิล์มครับเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วอายุวันนี้โอ้ยเอาเงียบจะรออยู่ไงจะมีใครเล่นไหมพี่ก็รู้ว่าพี่จะเล่นเองเป็นไงว่าพี่ใหญ่สุดพอได้มาอยู่กับน้องๆเรามีความเป็นแบบก็เหมือนเพื่อนกันครับเหมือนเพื่อนเอาพูดเองนะเอาได้อยู่วะเพื่อนเอาได้ดิวะดุไหมคะดุน้องๆไหมไม่มีครับมีแต่โดนน้องๆดุครับโอ้ยคุยอ่อนแอว่ะอีกแล้วอ่อนแอยังร้องเป็นผู้ถูกกระทำครับเป็นเวผู้ถูกกระทำตัวเนี่ยถูกน้องๆแกล้งใช่ครับยังจะพูดอีกต้องไปดูเองว่าใครถูกใครแกล้งต้องไปดูแล้วใครน้องเล็กสุดนี่ครับใบครับใบเป็นไงคะน้องเล็กพอเป็นน้องเล็กโดนพี่แกล้งเยอะไ
ไม่ครับผมเลือกถูกฝั่งครับอยู่เป็นครับนี่อยู่เป็นมากเลยใครชนะอยู่ฝั่งนั้นใช่ครับมันจะอยู่ซึมๆของมันแล้วก็แบบว่าเล็งก่อนว่าพอถึงจังหวะต้องเลือกข้างผมจะเลือกฝั่งที่ถูกต้องเสมอฝั่งที่ถูกต้องหรือฝั่งที่ชนะฝั่งที่ชนะพี่ชอบเพลงมากเลยเพลงที่ปล่อยออกมาเป็นแบบบ่งบอกว่าแต่ละคนแนะนำตัวแต่ละคนเป็นยังไงอ๋อตอบร้อยได้ดิตอบร้อยมากหน่อยตอบร้อยไม่ปังแบบเดินตาที่ชื่อแบบอ่ะตีพรพาลินทำไมตรงข้างหลักคะมาจากไหนฮะอะไรฮะมาจากไหนเพลงห้าหนุ่มเพลงห้าหนุ่มทำไมเรามีสร้อยเป็นตรงข้างรักคะก็ตรงข้างรักอะครับเป็นไงฮะครับผมไม่ได้ข้างรักครับก็ผมแค่เป็นทาสเขาอย่าคุณอย่าไปพูดแบบนั้นผมแค่มีความรักก็ตามเนื้อเพลงตามเนื้อเพลงไปตามเนื้อเพลงสรุปข้างรักไหมครับครับผมได้ไปยอมรับใส่ด้วยเรียนยอมรับว่าจะได้จบครับก็เดี๋ยวจะได้จบอ่ะอย่างทีมก็เป็น Family Man ครับผมเป็นอย่างนั้นไหมคะอบอุ่นแบบนั้นไหมคะอบอุ่นครับน้องๆว่าไงคะครับเสียงแอร์ที่ดังถ้ามีเอฟเฟกต์ที่คือแบบขึ้นแล้วนะพี่ขึ้นรวมหัวไปที่หน้าห้องก็อบอุ่นไงก็ต้องมีไฟเลยก็ต้องมีไฟใช่ป่ะครับใช่ครับใช่ใช่ใช่เลือกข้าง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 ครับไบเห็นว่าในคำนิยามของคุณคือเป็นผู้ชายเย็นชาเป็นไฟอบอุ่นแทนแล้วก็เป็นไฟเย็นก็ร้อนหนาวครับเอาใจไม่ค่อยได้หรอกผมอ่ะโควิดปะเนี่ยโควิดผมก็จะพูดเลยโควิดปะเนี่ยร้อนใช่ปะเนี่ยก็แบบว่ามีหลายมุมเรามีมุมเงียบของเราก็มีมุมใครบอกเขาเย็นชาผมถามจริงผมไม่ได้เย็นชานะพี่อาจจะเห็นภาพคนเขาเย็นชาเขาเป็นคนข้างนอกใช่เขาเป็นคนใส่ใจดูแลเทคแคร์คนนะครับจริงๆแล้วอ่ะคือพี่ชายที่ผมรักมากเนี่ยเรื่องไรเป็นไงอันนี้ไม่เป็นไม่อะไรแต่จริงๆถ้ารู้จักไบจริงไบจะไม่ได้เป็นคนอย่างที่ทุกคนคิดว่าเป็นแบบโลกส่วนตัวสูงหน้าหงิกหน้างอจริงไม่ใช่ครับแค่น้องห่วงแค่น้องไม่ได้นอนมาหมอเน่งคะลุงเงียบสุดเลยอ่ะเป็นไงคะตัวเองใครบอกว่าหมองเงียบครับอ้าวก็อย่าไม่พูดดิยังไหนๆพี่เขาบอกว่าเงียบแล้วก็เล่นต่อไปเลยก็อันนี้มีคาแรคเตอร์ที่พร้อมนิยามหมอเองก็คือเป็นคุณหมอรักษาโอป้าตะมุตะมิเป็นอย่างนั้นไหมคะก็ตามธาตุแหละครับมันธาตุทองวัดธาตุทองให้พี่มีอะไรปะเนี่ยเอาแล้วมีอะไรปะเนี่ยเออมีอะไรส่วนตัวปะเนี่ยไม่มีก็ตามธาตุทองก็ธาตุบริสุทธิ์เนาะก็แบบว่าดูนักใสๆแบบบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วความจริงเนี่ยครับไม่แต่ถ้าคุณได้ดูเทปหมอนิงนะครับคุณจะได้เห็นตัวตนหมอนิงอีกแบบหนึ่งคุณต้องไปดูนี่คุณดูเหรอดูแล้วอะไรนั้นผมกำกับเองคุณรู้หรือเปล่าเหรอโอ้โหผมตัดเก็บภาพปรับเขาด้วยนะครับพอบอกว่ากำกับเองดูท่าแรกมันเปลี่ยนไปนะเยอะมากเลยก็เรียกว่านี่แค่น้ำจิ้มนะยังไม่ได้รายการยังไม่ออกเลยอ่ะแค่ได้เห็นแต่ว่าพวกเราห้าหนึ่งเรียกว่าจับปูใส่กระด้งแบบนี้ได้ไหมโอ้โหไม่พอครับคำนี้อย่างนั้นไม่พอครับมันก็แบบว่าพวกเรามารวมตัวกันมันต่างคนต่างคาแรคเตอร์ไงมันก็ต้องวุ่นวายอยู่แล้วแหละต่างคนก็ต่างมีแบบความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยพอเอามารวมกันปุ๊บมันก็จะแบบเป็นความสนุกบางทีมันเสียงแตกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูครับได้ค่ะก็เรียกว่าออกอากาศเรียบร้อยก็อาทิตย์หน้าใช่ไหมคะที่จะออกใช่ครับวันอาทิตย์สี่อาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้วันที่ใช่ไหมวันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์ที่14 4:15 ทางช่องวัน31ครับถ้าใครดูไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีครับอีพีแรกเป็นใครก่อนครับเทปรวมเทปรวมครับได้เห็นพวกเราเลยทั้ง5คนสุดท้ายอยากให้หนุ่มๆฝากรายการอีกครั้งนึงค่ะให้แฟนๆได้อย่ามากเลยเอาเดี๋ยวหน้านี่คืออะไรเร็วสิใครเรียกกาแฟแล้วเร็วตรงกลางเนี่ยทุกรายการเลยนะเสียงก็ได้คงคงไงไม่เสียงเรามีพลังสุดไงดูสตาร์เลยครับเร็วครับผมครับครับผมก็ฝากรายการด้วยครับภารกิจชีวิตนอกจอนะครับก็เราตั้งใจกันมากจริงๆนะครับเป็นโปรเจกต์ที่พวกเรา5คนเนี่ยโหตั้งใจมากจริงๆต้องบอกว่าด้วยใช่ทีมงานด้วยหลายๆคนนะครับคือเราบุกกันต่างจังหวัดเลยนะครับเราทุ่มทุนสร้างกันมากผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับว่าจะมีอะไรต่อไปอีกหรือเปล่านอกจากว่าจะเป็นเทปรวมแล้วยังมีเทปเดี่ยวอีกนะครับของแต่ละคนพวกคุณที่ดูกันนะครับก็จะรู้จักพวกเรามากขึ้นเนาะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักพวกเรามากขึ้นจริง
หวังว่ารายการนี้เนี่ยจะสามารถทำให้คนดูเนี่ยจากที่ไม่รู้จักพวกเราแล้วหวังว่าจะมาเป็นเพื่อนของพวกเราได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับภารกิจชีวิตนอกจอวันที่อาทิตย์ที่24นี้นะครับ16:15ทางช่องวัน31ครับเชื่อใจให้ปิดรายการถูกต้องครับใช่ครับเพราะว่าคนอื่นขี้เกียจพูดครับไม่น้องพูดดีต้องให้น้องพูดครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณคนดูด้วยครับนะฮะฝากด้วยครับฝากด้วยครับ